ดิวสิตอนนี้สรุปได้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคุณกิ๊กเนี่ยเกิดจากปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินขนาดแล้วตรวจพบสารอื่นบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นพวกสารเสพติดหรือว่ายาเสียสาวสารเสพติดเนี่ยไม่พบนะแต่สารอื่นที่ใช้แทนยาเสียสาวเนี่ยมันอยู่ในกระแสเลือดได้ไม่นานตรวจได้ยากผมว่าบางทีผู้กองเนี่ยอาจจะต้องกลับไปที่เกิดเหตุอีกครั้งนึงอาจจะพบเบาะแสที่เป็นไปได้มากกว่านี้กลับไปที่จุดเกิดเหตุพี่แก้วคะดิวอยากไปงานคุณสิทธิ์ค่ะพี่แก้วดิวร้อนเงินจริงๆนะคะดิวพร้อมมากเลยค่ะพี่แก้วขายงานนี้ให้ดิวนะคะนะคะพี่แก้วพี่แก้วลองขายดิวก่อนนะคะชิลดิวหน่อยนะคะนะขอบคุณค่ะ